มิติ5แล้วจะกลับนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ถามมิติ5มีนิพพานด้วยไหมคะตอบมิติ5แปลว่าพ้นจากกามของโลกคือสอบผ่านมหาวิทยาลัยแห่งจิตวิแล้วพ้น31ภพคือไม่ต้องวกวนมาเกิดเพราะกรรมในโลกอีกต่อไปเมื่อถึงมิติ5แล้วจะแจ้งในความเสมอภาคจิตหนึ่งแห่งกอร่วมกันจะไม่มีการเปรียบเทียบว่ามิติใดสูงกว่าต่ำกว่าไปกว่านี้อีกเลยที่มีมิติหลากหลายอีกนั้นก็เป็นเพียงการแยกย่อยของแต่ละหน้าที่ที่เราต้องการจะทำเองเป็นเองเมื่อแจ้งมิติ5แล้วจะยกระดับไปต่อมิติ6 7 8 9เพื่อหาประสบการณ์อันหลากหลายที่ไม่มีใน31ภพอีกก็ย่อมได้หรือจะกลับนิพพานเมื่อไรก็ย่อมได้เช่นกันดังเหล่าโพธิสัตว์ทั้งหลายจะกลับนิพพานเมื่อไรก็แล้วแต่ละท่านได้เลยถึงแม้จะรู้หนทางกลับบ้านแล้วแต่ต้องการที่จะลงมาเกิดอย่างโลกเพื่อมาปกปลดเหล่าเวไนยซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อมาเป็นคุรุผู้ชี้นำทางให้จิตวิญญาณทั้งหลายนั่นเองขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ